เคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบเรียบร้อยจากที่เราอบประมาณกี่วินะ20 วิมั้งไม่รู้ลองไปดูภาคหนึ่งดูนะคะอันนี้เราก็จะแกะออกมาแล้วนะคะแล้วเวอร์ซีซันอันนี้เคยแบบทำประมาณ2-3 ครั้งตัวไม่สำเร็จสักครั้งค่ะโอ๊ยแต่มันก็ยังได้อยู่เนาะไม่เป็นไรนะไหนลองชิมเศษแป้งนุ่มมากค่ะท่านผู้ชมนุ่มมากมากเดี๋ยวเราจะไปพักก่อนนะคะในอีกชิ้นจะสำเร็จไหมชิ้นจะสำเร็จอุ๊ยสำเร็จนะคะแต่ว่าตรงนี้แหว่งทำไมมันต้องมีแหว่งเงาะสวยไหมคะสวยมากอันนี้ก็ไปพักเหมือนกันค่ะนี่ไปพักโอเคเรามาเริ่มกันสเต็ปต่อไปเลยเด้อโอเคสเต็ปต่อไปก็คือนวดแป้งโมจิซึ่งมันอยู่ในซองนี้ค่ะแล้วเขาให้สมุนเขาให้ผสมลงในโอเคค่ะคือว่าเมื่อกี้มันตรงนี้มันเหลือนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นโมจิซึ่งโมจินี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนมญี่ปุ่นเลยที่อร่อยมากๆคนชอบมากๆโมจิไปญี่ปุ่นนี่คนซื้อหมดค่ะเพราะเมืองไทยมีก็แพงนะคะลองมาอันนี้เฮ้ยมันมีกล่องค่ะกล่องค่ะนี่เขาบอกให้ใส่น้ำ3 ช้อนค่ะโดยช้อนก็คือโอ้ยช้อนนี้นั่นเองค่ะ1 ช้อน2 ช้อนนะคะ3 ช้อนนะคะแล้วก็คน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 ตรงที่ข้าวค่ะมันทำออกมาแล้วมันหวานหวานแล้วมันอร่อยนุ่มนุ่มอ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามานวดนวดกันนะคะมีฟ้าข้างรามอย่างนี้ปึ๊บเราก็ลองเอามือชุบน้ำนิดนึงมือเราเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะคะไม่ใช่ว่ามือเพิ่งมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มาทำมันไม่โอนะคะเราต้องถูสบู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการความสะอาดค่ะรู้สึกต้องการความสะอาดเราต้องนุ่มๆนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนาะโอเค